รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันเมนูนี้ของเราเนี่ยจะเป็นหนึ่งในเส้นพาสต้าเรียกว่าเส้นไหมมันเป็นเรียกว่าเส้นก็ไม่ได้แต่ว่าเป็นหนึ่งในพาสต้าตัวหนึ่งเรียกว่ายอกิอ่ะมันเป็นแป้งที่ผสมกับมันฝรั่งเป็นแป้งเป็นไข่เนี่ยเป็นเบสของพาสต้าแต่นี้เราจะใส่อย่างเช่นมันฝรั่งเข้าไปใช่แต่ว่าวันนี้เราไม่ได้ใส่มันฝรั่งนะอ้าวไม่ใช่ยอกิแล้วเป็นยอกิแต่ว่าเป็นยอกิพังกินยอกิโอ้ก็สามารถทวิสต์มาได้เหมือนกันใช่แล้วนอกเหนือจากพังกินเนี่ยนะเราเนี่ยเอามาปรุงรสกับแกงเผ็ดด้วยตกลงคุณทำอาหารไทยหรืออาหารฝรั่งอ่ะผสมกันกับชื่อเมนูว่ายอกิแกงเผ็ดฟักทองค่ะโอ้โหน่ากินครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับเท็ดดี้และนานานะครับในรายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับทุกวันพุธเวลาบ่าย3โมงแบบนี้แหละครับฟู้ดไฟโตนะคะเป็นรายการสารสัมพันธ์ในครอบครัวค่ะผ่านการทำอาหารร่วมกันโดยก่อนที่เราจะลงมือทำอาหารเนี่ยเราจะมีเกมสนุกสนุกเล่นกันค่ะซึ่งเจ้าเกมสนุกสนุกนั้นมีผลมากมากเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าใครก็ตามที่เป็นผู้ชนะเนี่ยจะมีสิทธิ์สั่งคนแพ้ได้ตลอดรายการแต่ว่าใครทำเนี่ยก็มั่นใจนะฮะว่าเมนูนั้นเนี่ยต้องอร่อยเหาะอย่างแน่นอนค่ะมาพูดถึงเกมในวันนี้ดีกว่าครับเกมวันนี้ของเราเป็นเกมที่ชื่อว่า CMC ทำนายชะตาและเกมในวันนี้ก็คือ CMC ทำนายชะตาโดยมีกติกาง่ายๆแค่หยิบ CMC สีแล้วก็นำมาวางพาดโดยให้สีนั้นเชื่อมต่อกันห้ามทำให้ล้มใครที่ทำล้มจะกลายเป็นผู้แพ้ทันทีครับโอ้โหขออนุญาตพูดก่อนนะฮะที่เป็นเอ็กซ์เพิร์ทด้านการ CMC ปกติแล้วเราจะชอบเข้าวัดครับไปเสี่ยง CMC ครับแล้วการเสี่ยง CMC เนี่ยนะคะแบบมีความน่าสนใจมากเพราะว่าผลที่ได้ผลลุกเลยผลที่ได้เนี่ยถ้าไม่ดีเราก็ไม่เอากลับแล้วเราก็เสี่ยงใหม่เรื่อยๆจนได้อันดีแล้วเราค่อยเอากลับบ้านวันหลังไปดูตรงผลก่อนไหมว่าเบอร์ไหนชอบแล้วคุณก็หยิบออกมาเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องเสี่ยงก็ได้ทำ CMC ไม่ต้องเสี่ยงเนาะรีเวิร์สได้รอบหน้าจะลองทำไม่ค่ะถือว่าเป็นไอเดียที่ดีมากเลยนะครับย่อยทำแบบนั้นไม่ได้สิครับจริงๆแล้วเนี่ย CMC เนี่ยคือการเขย่าเพื่อให้ได้เลขแบบสุ่มจากนั้นเขาก็จะไปดูดวงกันแต่เกมวันนี้เนี่ยยังไงครับเขาบอกว่ามันเป็นการเสี่ยง CMC เหมือนกันคือเราหยิบขึ้นมาเราไม่รู้หรอกว่าข้างในมีสีอะไรบ้างไม่รู้จริงๆหรอเอาจะเห็นได้ยังไงล่ะดำขนาดนี้จากนั้นหยิบขึ้นมาเสร็จปุ๊บใช่ไหมคะเราก็แค่ต้องพาดสีที่เราได้ให้คอนเน็กต์กันโดยไม่ล้มใครทำล้มคนนั้นแพ้ให้สีเขาเชื่อมต่อกันถูกโอ้มันก็ดูเชื่อมยากนะเพราะว่าขาฝั่งนึงมันเป็นขาแบบนี้เป็นสปริงขยับนิดนึงก็ล้มแล้วแล้วจะขยับทำไมแบบว่าเออมันไม่ง่ายนะอย่างนี้งั้นใครเริ่มก่อนครับเราเป็นพี่เราเสียสละเสมอเทดดี้เริ่มก่อนได้เลยมานี่ผมก็อันแรกนะเรื่องดวงเทดดี้จะขนาดเดี๋ยวนี้มากับดวงต้องได้ครับต้องได้แล้วนะอันนี้อย่างนี้ผมสีส้มหรือสีแดงผมก็เลือกอะไรอันหนึ่งใช่ไหมใช่ค่ะสีแดงสิ่งนี้เราต้องเป็นแดงเขียวป่ะหรือแดงก่อนได้ได้ค่ะเลือกได้เลยค่ะถ้าเป็นขาเลือกได้เลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ๋อเขาสนุกกันตรงนี้เฮ้ยอุ้ยอุ้ยเขามีการแบบเวทกันอ่ะเกมนี้เขาเล่นกันกี่นาทีครับอยากเล่นเร็วอยากเล่นช้าล่ะสามารถซ้อนได้เลยนะโอ้โหเนี่ยแล้วรอบนี้ก็คือต้องไปแถวๆนี้ซึ่งแถวๆนี้เขาก็จะมีสีจำกัดมีความเสี่ยงก็คือตรงนี้รู้ทุกคนรู้โอ้โหสิทคอมมาก
ปิดเสียงบ้างนะไม่ปิดตลอดนะแต่เมื่อกี้เหมือนชาร์จแบตไงมันเลยขอโทษครับไม่มันดีดอ่ะผมวางธรรมดาก็ได้คือเมื่อกี้มันดีดผมจะพยายามวางดีๆให้ทุกคนเล่นต่อผมว่าผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะขนาดมากับดวงอ่ะทำได้ดีจบเกมไวมากมีผู้แพ้อย่างง่ายดายเลยครับเมนูนี้ของเราเนี่ยจะเป็นหนึ่งในเส้นพาสต้าเรียกว่าเส้นไหมมันเป็นเรียกว่าเส้นก็ไม่ได้แต่ว่าเป็นหนึ่งในพาสต้าตัวหนึ่งเรียกว่ายอกิมันเป็นแป้งที่ผสมกับมันฝรั่งเป็นแป้งเป็นไข่เป็นเบสของพาสต้าแต่นี้เราจะใส่อย่างเช่นมันฝรั่งเข้าไปใช่แต่ว่าวันนี้เราไม่ได้ใส่มันฝรั่งนะไม่ใช่ยอกิแล้วครับเป็นยอกิแต่ว่าเป็นยอกิพัมคินยอกิโอ้ก็สามารถทวิสต์มาได้เหมือนกันใช่เรานอกเหนือจากพัมคินเนี่ยนะเราเนี่ยเอามาปรุงรสกับแกงเผ็ดด้วยตกลงคุณทำอาหารไทยหรืออาหารฝรั่งอ่ะผสมกันกับชื่อเมนูว่ายอกิแกงเผ็ดฟักทองค่ะโอ้น่ากินครับเมนูฟู้ดไฟโตในวันนี้ขอเสนอเมนูยอกกี้แกงเผ็ดฟักทองอีกหนึ่งเมนูพาสต้าที่ทำได้ไม่ยากแต่รับรองได้ถึงความเผ็ดถึงใจมีกลิ่นหอมของฟักทองผสมผสานกับพริกแกงหอมกะทิหากใครได้ลิ้มลองแล้วจะต้องติดใจอย่างแน่นอนครับขั้นตอนการทำพาสต้าตัวนี้เนี่ยเราจะต้องมีแป้งก่อนอยากจะบอกคุณว่าสูตรของเราง่ายแล้วก็หาได้ตามครัวของคุณเลยเราจะเริ่มจากแป้งอเนกประสงค์ค่ะวันนี้แน่นอนนะแป้งอเนกประสงค์ใช้ตรากบนะคะพูดถึงแป้งสาลีนะครับคุณผู้ชมต้อง TFM ครับนี่สังเกตง่ายๆสีเขียวแบบนี้ก็คือแป้งตรากบโอเคจากนั้นอย่างที่เราบอกเรามีฟักทองเราใส่เนื้อฟักทองนึ่งสุกลงไปยอกกี้ปกติเขาจะใส่มันฝรั่งแต่เราใช้เป็นฟักทองจากนั้นใส่ไข่บางคนก็ใส่เฉพาะไข่แดงบางคนก็บอกใช้ทั้งฟองไปเลยสูตรของเราวันนี้ง่ายๆค่ะใส่ทั้งฟองเมื่อไหร่ก็ตามที่มีฟักทองนานาจะชอบเติมลูกจันทร์ป่นลงไปหน่อยนึงค่ะเพิ่มกลิ่นเขาคือเขาเป็นเครื่องเทศที่เข้ากันใช่ค่ะจะช่วยดึงให้ฟักทองมีกลิ่นหอมมากยิ่งขึ้นจากนั้นขยำจนกระทั่งเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเราก็จะเอาเจ้าญอกกี้ตัวนี้เนี่ยนะคะมาปั้นเป็นก้อนตามชอบส่วนมากที่นิยมก็จะเป็นก้อนทรงกลมเหมือนคลองแคลงน้ำกะทิบ้านเรานั่นแหละตกลงมาทำคลองแคลงเหรอครับแล้วก็จะเอาหลังซ่อมเนี่ยนะคะวางแล้วก็กดเพื่อให้เขาขึ้นเป็นทรงอันนี้ก็เริ่มเข้าละแป๊บนะนวดไปเรื่อยๆเดี๋ยวเขาจะไม่ติดใช่ครับแต่มันจะไม่เจนเนื้อเลยจากนั้นเราจะคลึงเป็นแท่งยาวดูนะมือสะอาดนะคะทำไมคุณไม่ต้องใส่ถุงมือก็เห็นคุณใส่แล้วก็เลยไม่ใส่ได้แป้งแบบนี้มาแบบนี้นะคะอุ๊ยแป้งหอมนะมันมีกลิ่นของลูกจันทร์ป่นนะดีมากเนื้อดีมากจากนั้นเราก็แบ่งเป็นลูกๆควรจะแบ่งให้ขนาดใกล้ๆกันไม่ต้องชั่งหรอไม่ต้องหรอกอาหารเราโฮมเมดเพื่อที่ว่าเวลาสุกเนี่ยนะคะเขาจะได้สุกใกล้ๆกันแบ่งแบบนี้ทำให้เขาดูก่อนทำให้เขาดูแหมแค่แบ่ง5ชิ้นแบบนี้นะคะได้อย่างนี้เสร็จปุ๊บเอาหลังช้อนวางหลังซ่อมวางแล้วก็กดปุ๊บอย่างนี้ว้าวก็จะได้1อันแบบนี้นี่ใหญ่ไปหน่อยนึงเดี๋ยวลดขนาดตรงนิดนึงค่ะงั้นคุณเป็นคนทำลายใช่ไหมเอาขึ้นลายให้ขึ้นลาย
ราชอบมากเพราะเวลาต้มสุกเสร็จแล้วตัวที่เราขึ้นลายแบบนี้มันจะเป็นตัวดูดซอสเท็ดดี้ทำไมอ่ะโฮมเมดเนี่ยเมื่อกี้ผมถามแล้วว่าช่างไหมคุณไม่เอาอ่ะมันใกล้กันเพราะเวลามันสุกมันจะได้สุกคล้ายๆกันเท็ดดี้มันเนี่ยคุณก็บูลลี่ผมบูลลี่เหรอตั้งแต่คุณชนะหลายๆครั้งติดกันเนี่ยอะไรๆก็เปลี่ยนไปนะหรอโหไม่น้อยใจนะครับคุณเท็ดดี้จริงๆเราไม่ต้องทำลายแบบนี้ก็ได้ใช่ไหมใช่ทำเป็นปั้นเป็นก้อนกลมแล้วก็กดอย่างเงี้ยกันทีเดียวนะใช่ก็ได้เหมือนกันอันนี้แล้วแต่ความชอบเลยแต่การขึ้นลายแบบนี้ข้อที่หนึ่งสวยด้วยข้อที่2ซับซอสได้มากขึ้นด้วยเขาเหมือนมีพื้นที่ผิวมากขึ้นใช่มีผิวมากขึ้นโอเคแล้วก็ที่จานนั่นนะคะก็โรยแป้งลงไปหน่อยนึงก็ได้ก็ถือว่าแบบเจ๋งนะเดี๋ยวนี้เราสามารถทำพาสต้ากินเองได้ง่ายๆที่บ้านแล้วก็เป็นวัตถุดิบแบบไทยๆมีด้วยนะโฮมเมดโฮมเมดนะโอเคแป้งสาลีอเนกประสงค์นะแล้วก็ไข่ไก่แล้วก็แค่ตัวฟักทองนะระหว่างนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาทำแกงเผ็ดสูตรเด็ดกันต่อครับเราใส่น้ำพริกแกงเผ็ดของเราลงไปตอนนี้เลยคุณแบบนี้ใส่ลงไปอย่าเพิ่งปิดไฟใส่ลงไปผัดจนกระทั่งฟุบจริงๆนี่คือเหมือนแกงเผ็ดแบบไทยๆเลยนะคือแกงเผ็ดฟักทองนั่นแหละแต่เป็นแกงเผ็ดฟักทองเวอร์ชันที่มีคาร์โบไฮเดรตอยู่ในนี้แล้ว